คนอาจจะรอนวัตกรรมเรื่องรถยนต์ไฟฟ้านะคะเดี๋ยวต้องมาดูข่าวนี้ค่ะภาคเอกชนนะคะพร้อมลงทุนอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าหลังรัฐบาลค่ะจูงใจลดภาษีสรรพสามิตส่วนการเปิดศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมจะผลักดันให้ไทยค่ะเป็นศูนย์กลางผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตค่ะนายสมชายหันฮิรันปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะเปิดเผยว่าสถาบันยานยนต์ได้มีการเปิดศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ด้านยานยนต์ไฟฟ้าให้ผู้ประกอบการภาครัฐและประชาชนทั่วไปรวมถึงสนับสนุนการดำเนินการด้านนวัตกรรมให้แก่ภาคอุตสาหกรรมไทยให้เป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคตขณะเดียวกันนะคะในปัจจุบันมีผู้ประกอบการรถยนต์หลายค่ายแสดงความสนใจที่จะลงทุนทั้งการนำเข้าแล้วก็ผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าหลังรัฐบาลค่ะได้มีการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์สู่ยานยนต์สมัยใหม่ทั้งการลดอัตราภาษีสรรพสามิตตัวรถยนต์ไฟฟ้าไฮบริดแล้วก็รถยนต์ไฟฟ้าไฮบริดปลั๊กอินลดลงครึ่งหนึ่งส่วนรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเต็มรูปแบบจัดเก็บเหลือร้อยละ2ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยเริ่มมีใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าบ้างแล้วโดยจากยอดจดทะเบียนพบว่ามีรถยนต์พลังงานไฟฟ้าประมาณ 80,000 คันนะคะแต่กว่า 90% เป็นรถจักรยานยนต์ทำให้ยังมีช่องทางขยายตัวได้อีกมากอีกทั้งปัจจุบันมีการพัฒนาแบตเตอรี่ให้มีสมรรถนะและประสิทธิภาพมากขึ้นทำให้คาดว่าตลาดรถยนต์ไฟฟ้าจะเติบโตเพิ่มขึ้นตามลำดับสอดคล้องกับตลาดโลกที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องทุกปีจากปัจจุบันที่มีรถยนต์ไฟฟ้านะคะทั่วโลกประมาณ2ล้านคันโดยรัฐบาลจะตั้งเป้าในการประกอบแล้วก็ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศภายใน5ปีส่วนการผลิตรถยนต์ของไทยในปีนี้คาดว่าจะอยู่ประมาณ2ล้านคันซึ่งเป็นผลมาจากการส่งออกที่ฟื้นตัวกลับมาดีขึ้นนั่นเองค่ะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะในเรื่องของถ้าราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นอันนี้รถยนต์ไฟฟ้าก็เป็นสิ่งที่ช่วยได้ค่ะ